วันนั้นเนี่ยนะที่ผมพูดสามไม่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใครๆเขาก็ด่าผมแต่ผมก็ทนได้โจนใส่เสื้อนอกโจงถูกไทยล้มบนฟูกอย่างที่ผมพูดเลยนะผมไม่ใช่นักบุญและผมไม่ใช่คนบาปผมเป็นมนุษย์ ไม่มีวิกฤตต้มยำกุ้งชีวิตสวัสดิ์หอรุ่งเรืองจะเป็นอย่างไรไม่มีไม่หนีไม่จ่ายวลีเด็ดของสวัสดิ์หอรุ่งเรืองเจ้าพ่อธุรกิจโรงเหล็กผู้ล้มละลายจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งทําให้นี้สินเพิ่มขึ้นเป็นกว่า1นึ่งแสนล้านบาทจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้คุณสวัสดิ์นั้นมีหนี่มากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ วันนี้ลงทุนแมนจะมาย้อนรอยเหตุการณ์วิกฤตในวันนั้นกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองประธานกรรมการบริษัทสีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนว่ามองกลับไปแล้วถ้าไม่มีวิกฤตต้ยมยำกุ้งเกิดขึ้นชีวิตของคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองจะเป็นอย่างไรโอ้โหพี่อย่างนี้ไม่เกิดต้ยมยำกุ้งแต่ต่อมาเป็นไงครับอเมริกาก็เกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสใช่ มีดอทก่อนตอนปีแรกใช่ร <พา S 1> แล้ว<ล>ก็ๆๆ <ๆ S 2> แฮมโอ้วผมวก็รู้มานานแล้วโลกนี้ต่อไปไม่มีพรมแด้แล้วแล้ววันนี้จริงไหมจริงเมื่อก่อนนั้นเราส่งของไปขายจีนขายอเมริกาภาษีขาเข้าสาสิบเเซนนะของเราก็เหมือนกันนะเพื่อป้องกันธุรกิจที่เราหาเลี้ยงตัวเองได้ถ้าสั่งจากอเมริกา ก็สามสิบสี่สิบเอร์เซนมันถึงมีวี o w ิลท r โ d เวิลด์นะและ้แลตอนนี้มันมีมากกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีพรมแดนแล้วเพราะถึงผมถึงบอกไงว่าธุรกิจดูที่ฟรีรับวันจะตกเพราะว่าของมันไอ้ไอ้ภาษีมันจบแล้วอะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นในมุมของสวัสด์ก็คือถึงแม้ไม่มีต้มยำกุ้งก็จะเกิดวิกฤตอื่นอยู่ดีที่เรา ก็อาจจะไม่รอดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นได้ไหมคะเจอัไมท้งประเทศและธุรกิจมันเหลือเชื่อมาค่ะที่ผมขอบใจต้มยำกุ้งกูตายก่อนคือหลังจากนั้นเป็นไงยี่สิบปีผ่านมาแม่เจอโควิดใช่ไหมโควิดเนี่ยคนตกงานทั้งโลกใช่ไหมถูกค่ะแล้วทุกประเทศเนี่ยนะสร้างกำลังซื้อเทียมแจกเงินเมืองไทยเราก็แจกอเมริกาก็แจก ไม่มีกําลังซื้อจริง<ฆ>แตส่สมัยก่อนที่ผมโตได้เนี่ยแนหะมันมีกําลังซื้อจริงผมกู้เงินจากแบงค์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ<ฆ>แต่คนที่มีเงินฝาก,กเกษียณล้านสองล้านคนที่รวยฝากสิบล้านดอกเบี้ยแบงค์ให้หกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เขาก็เงินที่มาซื้อของกําลังซื้อจริงวลนนี้เงินฝากเหลือศู์จุด ห้าเปอร์เซ็นันถึงคนตกงานทุกวันนี้เยอะหมดแกเสร็จแล้วโควิดยังไม่พอมันซวยเข้าไป,ไปเจอรัเสเซียเกับยูเครนน้ำมันขึ้นเงินเฟอ้อสูงเฟ้อใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เงินเฟอ้อธรรมดามันเจอเงินฟุบโดยไม่มีเงินคือกลังคุณต่อยอะไรจะบอกว่าถ้ามาเจอรอบโควิดอาจจะหนักกว่าที่ผ่านมาใช่คือชิค ต้มยำกุ้งเกิดกับประเทศไทยค่ะแต่โควิดเกิดทั้งโลกค่าทั้งโลกเสร็จป๊อบเนี่ยนะเกิดยูเครนนี่เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะก็เหมือนกับสุนทรผู้พูดอะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีทุกประเทศใช้สูรี้หมดถูกถ้าเกิดตอนนี้คุณสวัสด์บอกจะไปหาเพื่อนที่มาช่วยมันก็อาจจะยากกว่าตอนเคสต้มยำกุ้งถูกไหมใช่แล้วทุกคนก็มีบทเรียนหมดแล้วค่ะ ใช่ไหมเพราะงั้นวันนี้เนี่ยนะไม่จะสงสารเอสเอ็อนะธุรกิจใหญ่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้คุณสวัสด์จากเคยเป็นบุคคลที่มีสินทรัพย์นับแสนล้านบาทจนนนตีอสารฟอบส์จัดอันดับให้เป็นผู้ที่ร่ำรวยเป็นเจ้าของโรงเหล็กขนาดใหญ่สองแห่งซึ่งได้แก่นอคอนทรสรปมิลเอ NSM และ NTS Steel กลับกลายมาเป็นผู้ที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นกว่าหนึ่งแสนล้านบาท คุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรเศรษฐกิจมันเก้าเก้ามันไม่ดีขึ้นมันเร็วลงเลวลง,ลวลงใช่ไหมฮะมันก็เลยเนี่ยนะครับปรับโครงสร้างนี่ก็เลยตั้งบ่าเมืองไทยก็เลยตั้งสารล้มละลายกลางผมก็เชิญทุกคนมาปรับโครงสร้างนี่ วันที่จะนัดเคลียร์ปรับโครงสร้างนี่สรุปเลยไม่มีใครมาต่อหลังมาครับนะฮะแล้วผมก็บอกกับมันเนี่ยผมบอกว่าคุณเรียนรู้เนี่ยนะบุค,คลิกจิตใจคนเนี่ยนะครับจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรอกค่ะ you can learn the people character of people by talking face to face eyes to eyes มรจะเรียนรู้บุคลิกคนเนี่ยนะเราต้องคุยกันตาต่อตาฟันต,ต่อฟันใช่ไหมใช่ค่ะเส,สร็จแล้วมาพอเข้าห้องประชุมแนออฟินผมคุยกันผ่านไปแค่ตั้งแต่แปดพักเก้าโมงเนี่ยนะถึงหกโมงระหว่างที่ประชุมเนี่ยสองชั่วโมงทีชั่วโมงทีก็เบรกกินกาแฟเรากลายเป็นเพื่อนกัน ใช่ไหมมึงเรียนรู้จากไอ้โมเนิเตอร์พวกนี้เนี่ยนะเอ้ไม่รู้บุคลิกกูใช่ถูกมามใช่แล้วไปยังโรงเรียนละค่ะบอกว่าที่ผมเป็นเจ้าพ่อมาะลรเพราะว่าวัฒนธรรมแต่ละชาติไม่เหมือนกันฝ <c oughs> รั่งบางคนเจ้านี่มันไม่มีวีซ่ามาพอมาถึงเนี่ยนะกองตรวจคนเข้าเมือง มันก็โชว์นาบัตรบอกว่ามันขอโทษทีมันทำวีซ่าไม่ทันมันมาหาผมสวัสดนะตัวคนเข้าเมืองเขาโทรมาบอกพี่วัดมีคนนี้มาหาพี่โอมันบอกว่าก็โอเคเนี่ยผมจะปล่อยแล้วพี่ต้องรับเรานะ uh. ภายในแค่นี้วันมันต้องออกนะตามเ uh huh. oh. ขมา <Ha. S 1> ้ามาเพราะงั้นมันก็เลยตีความ ว่าเป็นบาเฟียค่ะอันนี้ก็เข้าใจเขาว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ผิดเป็นแบบนั้นได้ไอย้ยางนึกเนี่ยนะไอ้ที่ฝรั่งเนี่ยมีมีหนังสือหมดนะครับค่ะที่ผมยอมสลาตำแหน่งค่ะนะฮะการบริหารทั้งหมดให้มันเนี่ยนะฮะส t ต e l d ไดนามิกส่งพนักง,งานมาหมดเลยออปเปอเรเตอร์ใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวนเศรษฐกิจบางไทยแย่นี่ เขาไม่ไว้ใจผมว่าผมจะสามารถบริหารบริหารโรงงานนี้ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหนึ่งในเจ้าหนี้เขาเป็นเจ้าหนี้ไหมคะอยู่ในสถานะเจ้าหนี้ไหมไม่เขาไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ค่ะเขาเป็นคนที่เจ้าหนี้มึงนอก้างมันมาอให้มาดูแลตัดการใช่ค่ะกลับมาที่สถานการณ์ค่ะก็จริงจริงก็ดูเหมือนจะแก้ไขได้ก็แก้ไขได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะ เราต้องรู้จักในเมื่อจากยี่สิบหกบาทเป็นห้าสิบเจ็ดบาทจากติ่กู้เป็นดอลลาร์สี่ห้าเปอร์เซ็นตถูกคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทสองพัน็ดร้อยล้านเหรียญเก้าหืนกว่าล้านกลายเป็นสองแสนกว่าล้านดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นจากสี่ห้าอร์เซนตนะผมก็คิดแบบมนุษย์กูไม่มีวิญญาใช้คืนหรอกและนี่คือที่มาของวัลีนั้นใช่ไหมแล้วบังเอิญเนี่ยนะในปี ปีนั้น่ะหนึ่งเก้าเก้าจ็ดทเกิดแต่ผ่านไม่ถึงเดือนเลยนะฮะสุทธิชัยสัมภาษณ์ผมในเมื่อเงินบาทนะมันฟลักชูเอตขนาดนี้เนี่ยนะฮะคุณสวัสดิ์จะอยู่ได้ยังไงทำธุรกิจจากเก้าหมืนเจ้าเก้าหมืนกว่าล้านเป็นแสนกว่าสองแสนล้านผมบอกว่าผมก็ต้องเป็นประชทียญมันคืออะไรเหรอือสามไม่ไม่มีไม่นี่ไม่หนีไม่จ่ายผมเกิดเด็กเป็นเด็กที่เกิดบริจาคค่ะ วัดพระพินเนนนะะผมสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่ผมก็มาจากเมืองจีนแม่อายุสิบสามพ่ออายุสิบห้านะนั่งเรือสำเภาตอนนั้นเนี่ยนะญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่เมืองจีนคพ่อแม่กันหนีมาใช่ไหมพ่อก็ต้องเป็นจับกันงแม่ก็ต้องตื่นแต่เช้าทำก๋วยเตี๋ยวหลอดขาย ช่ไหมเพราะว่าเราเห็นภาพอย่างนี้ต,ตลอดเพราะงั้นเราไม่เคยลืมชีวิตเราว่าบอกตรงๆว่ากูไม่มีมาเลยนะที่สร้างมาได้เพราะว่าเครดิตใช่ไหมและเช็คยืมเช็คแล้วก็โชคดีผมไม่เคยมีคดีเช็คเลยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะต่างคนต่างสามคนนี่รอดมาได้เนี่ยนะผมโชคดีมากไม่ใช่สามคนนะ บริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะที่มีชื่อเสียงเขาก็ขอร่าเช็คก,กับผมนะยืมเช็คค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะวงเงินแบงก์ก็มี CBD เช็คถูกอันนี้คือเครดิตดีพิสูจน์ความเครดิตดีตั้แ,แต่วันนั้นจนถึงวันที่มีปัญหาเลขอย่างนึงเนี่ยนะถึงแม้ว่าผมจะเรียนน้อยจบมหกค<อ>่ะถึงแม้ไม่ไม่เคยบวชแต่พาผมอยู่ใกล้วัด ค่ะนะฟังเทศทุกวันเพราะว่าผมรับจา้างเฝ้าศพที่วัดใช่ไหมฮะเราก็ได้ฟังไปโดยปริยาย <S S S ใช่แล้วพระยุเย้าก็สอนวันใดที่มึงขาดสติปัญญามึงก็สิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จริงล้มละลายเป็นคดีแพ่งไม่ต้องไปยจอคดียาไม่ต้องติดคุก แล้วผมโชคดีนะฮะผมเป็นผู้ที่สมาชิกผมแก้กฎหมายล้มละลายช่วชีวิตให้เหลือสามปี <c oughs> ตั้งแต่วันที่ศาลสั่งล้มละลาย <c oughs> นับหนึ่งแต่วันนั้นสามปีก็หนึ่งพันวันก็เป็นเสรีภาพนี่ก็หมดแล้วค่ะ <c oughs> แล้วไม่ต้องถูกกักบริเวณไม่ต้องติดคุก <c oughs> เพียงแต่ว่าถูกยึดทรัพย์สินไป ซึ่งคุณสวัสด์ก็เลยปล่อยให้ยึดปล่อยทั้งหมดตอนนั้นคือมีหรายบ้านที่ถูกยึดมาแก้ไขเปนมามาปรับโครงสร้างนี่ก็เปลี่ยนหนี้เป็นทุนคที่เจ้าหนี้ที่เป็นบอลเป็นซิบะคกู้มาเนี่ยนะมึงเอาตเอาหุ้นไปหมดเลยไปบอกบริษัทโชคดีอยู่ตลาดหลักทรัพย์คเขาก็กําไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอไม่มีหนี้ป๊อนี่นะเหล็กมันขึ้นราคาเขาก็ขายด้วยหุ้น <Okay. S 2> เขาก็มีกําไรถูกไหมครับ <c oughs> แต่ว่าถึงแม้ว่าผมหุ้นจะหมดก็จริงแต่ผมปรับโครงสร้างนี่นะฮะผมได้ที่ปรึกษาทางการเงินดีคุณชาญบุญละกุลนะฮะให้เจ้าของเก่าเดิมเนี่ยมีความหวังบ้าง <c oughs> ก,ก็ออกวอลลันให้ผมห้าวอลลันตอนหนึ่งหุ้นเดิม คือวอลลนทีมม่มีมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นได้ค่ะแต่อายุสิบปีสามารถเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ค่าวอลลันแค่ห้าสตางค์แต่ว่าเวลาจะเปลี่ยนหุ้นเนี่ยนะะสมมติเจ้านี่เปลี่ยนนี่เป็นทุนนะ5ห้าบาทออผมจะต้องจ่ายเนี่ยนะเจ็บาทหรือแปดบาทอ,อโอเคใช่ไหมครับคทีนี้แล้อลลนพบริษัทอีนะั ไอ้วอลแลนด์ and, มันก็อยู่ตะลาดหลักทรัพย์เหมือนกันตนเทรดได้ใช่ไหมฮะแมันก็ขึ้นจากห้าตังนั่นแล้วหุ้นที่พวกแบงค์ถืออยู่ตะลาดหลักทรัพย์มันขึ้นมาเป็นเจ็ดแปดบาทไอ้วอลแลนด์ and, มันขึ้นมาบาทกว่าสองบาทห้าวอลแลนดผมก็ขายเอาเงินเก็บนะคือเราต้องรู้จักได้รู้จักเสียค่ะช่ความที่ผมริกเรียนน้อยแต่วาหน,นีเรียนไปดูหนังค่ะ อย่างกับเพลงเนี้ย you have to win a little lose a little นะจะรู้จักรักเธอต้องรู้จักคำว่าแพ้แล้วก็เสีย you have to love a little อือโอเคคือยอมบ้างยอมบ้างเก็บกินบ้างนี่คือจังหวะเวลา that story h e g l of life นี่คือแสงสว่างของชีวิตถูกไหมครับเฮ้ มันมันมันเอาลงเหล็กไปหมดเลยกูเงินเหลือหลายร้อยล้านพันล้านค่นี้กูพอแล้วอีห่าขายบอลแลนด์ค่ะตอนนั้นตั้งใจไหมว่าแบบเครื่องนี้คุณสวัสด์ต้องขออนุญาตมีคนบอกว่าโอ้พูดลงเหล็กตั้งแต่สมัยยุคคุณสวัสดแ์แหละมันมีแบบมันนี่เกมอยู่ข้างหลังมันเป็นอะไรนะมันมีมันนี่เกมอยู่ข้างหลังมันเป็นอย่างนั้นไหมทั้งหมดในแบบชีวิตเนี่ยะมันเป็นเกมหมด แต่ว่าไม่มันได้เคมหรอกผมเรียนน้อยความที่ผมไปซื้อเหล็กเมืองน,นอกมาช่วยชีวิตผมทำงานไปเดินผมไปเมกาตั้งแต่อายุไม่ถึงยี่สิบนะมีกระเป๋าเจมส์บอนใบเดียวเราผ่านชีวิตพวกนี้มาเยอะแล้วก็เพื่อนผมที่เมกาดิที่ผมเปิดเอลซีซื้อเหล็กจากเขามาเป็นแสนแสนล้านล้านตันเนี่ยนะมันกลายเป็นเพื่อนรักผมหมด ถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวมากมายตรงนี้มาสุดท้ายยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยาคาสติค่ะการเป็นนี่เม็ดเงินเนี่ยนะครับล้มละลายเป็นคดีแพ่งไม่ต้องติดคุกคใช่ไหมสามปีหน,นึ่งพันวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์สามครั้งคซินเจียยีอยู่ยซินนี่วอชชสามครั้งจบแล้วแฮปปี้คริสต์มาสสามครั้งสวัสดีสงกรานสามครั้งเป็นไทย มึงฆ่าตัวตายทำไมวะที่มึงฆ่าพวกมึงฆ่าตัวตายเนี่ยนะเพราะมึงไม่ได้แบกหนี้เม็ดเงินมันแบกหนี้หน้าตาลิเกียรติยศมันมีน้ําหนักหลอกยนต์ทิ้งไปเฉยห่าหใช่ไหมสามปีเริ่มต้นชีวิตใหม่จากผ้าขาวค่ะด้วยประสบการณ์ที่เลวและที่ดีนะตายครั้งนี้ครั้งเดียวพอมันจะไม่เกิดขึ้นกับกูอีกแล้วเข็ดไหมเข็ดไหมคะ มันไม่เชิงเข็ดหรอกมันเป็นบทเรียนที่เอ้ยมันจบแล้วและอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะกติกาการเงินของบ้านเราเนี่ยนะที่ผมล้มละลายนี่ไม่ใช่จัดรีผมนะผมล้มละลายเพราะว่าผมชื่อเสียงดีพักพวกทําธุรกิจเชิญผมเป็นกรรมการแบงก์ก็ต้องให้ผมเซ็นคําประกันส่วนตัว แล้วบางแล้วมันเจ๊งแล้วมันก็หนีไปเมืองนอกไอ้ฮะกูต้องรับผิดชอบเ,อเข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมกับกําไรเพราะว่ามันมีที่ดินนั้นแบงขายไม่ออกราคาถูกอย่างที่ผมพูดนะผมไม่ใช่นักบุญแล้วผมไม่ใช่คนบาปผมเป็นมนุษย์นะฮะความเป็นมนุษย์เนี่ยแะเกิดก่อนเกิดก่อนพระเจ้าทุกพระองค์ เพราะฉะนั้นสันดานเด็กผมนุษย์ยังอยู่กับผมตอนนี้กูถึงเวลามาใช้แล้วกูจะรอดอยังไงสามปีหนึ่งพันหนึ่งพันวันกูเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำธุรกิจตอนนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วจะไปกู้เงินเยอะแยะมาทำคำประสันส่วนตัวเมียก็ต้องคำรวกเลิกไม่มีอีกแล้วถ้าแบงค์เชื่อก็เชื่อผมโครงการนี้โอเคไหมอ,อ่าโอเคมองเป็นตัวธุรกิจไปใช่นะคะ แต่ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทุกคนมองคุณสวัสด์ก็คือการล้มบนฟูกซึ่งคุณสวัสด์ก็ยอมรับมันคือการสี่ย่างไงวันนั้นเนี่ยนะที่ผมพูดสามไม่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใครๆเขาก็ด่าผมจะ่ไแต่ผมก็ทนได้โจนใส่เสื้อนอกโจงถูกไทยล้มบนฟูกสามปีเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่า ใช่ไหมเลิอย่างหนึง่งคิดแบบมนุษย์คิดเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกรักเราได้หรอกแล้วประเทศไทยล่ะคะเราจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าคุณสวัสดิ์บอกว่าต้องรักษา,าตัวรอดให้ปลอดภัยเนี่ยที่ผมพูดนานาผมพูดมานานแล้วเรามีเนี่ยนะอยู่กันชรูอยู่สองดอกดอกแรกขุดคอคอดกระตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่สี่ท่านมีความจะขุด แต่ท่านทําไม่ได้เพราะว่าสมัย,ยนันที่สี่เนี่ยนะอังกฤษยึดครองมาเลเซียและมิโดจีนแถวนั้นนะฮะและมะลกาใช่ไหมครับเพราะว่ายุโรปลาตินแถวนั้นเนี่ยนะไอแถวไอแอฟริกามาถ้าเราขุดคอคอร์อร,อร,ราไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปอ้อมและมะลกาค่ะเออเรากลายเป็นเมืองท่าสำคัญเลย สิงคโ<บ>ปร์จบเลยเจ็ดวันไปกับสิบสี่วันนะแล้วมันมันข้ามชออ่องของขอนแก่ประเทศไทยทำไมเขาเรียกแหลมทองอ,อนะขวามือติดแปซิฟิกซ้ายมือติดอันดาัันแปซิฟิกก็คือไปเมริกาคใช่ไหมก็ไปดูเลนะแผนที่ประเทศอ่พม่า จากเชียงรายลงมาถึงชุมพรละนองแล้วตรงละนองนี่แคบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอำไมไอ้พมา่าทำไมถ้าเรือถวายก็ไม่เกิดสักทีหนึง่งเกิดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าของมาเนี่ยมันมาเไปอ้อมและมรดกาไอ้คนที่ได้ก็คือสิงคโปร์ ใช่ไหมค่ะรักการที่สี่ก็ทําไม่ได้แล้วต่อมานักการเมืองก็ไปดังคอร์รัปชันจากสิงคโปร์ใช่ไหมและอย่างหนึ่งอีกธนูอีกดองหนึ่งก็คือ,อรถไฟท,ทางด่วนรอบรอบประเทศไทยพร้อมกับสินค้าเราสามารถสร้างเมืองใหม่ อย่างญี่ปุ่นที่เจริญเนี่ยนะสิงกันเซ็งใช่ไหมทำรถไฟทั่วมันคันตอนแรกไม่ได้กำไรแต่ว่ามันมีชุมชนใหม่ใช่ไหมเขาก็ขายโอท็อปพับเดียวเนี่ยนะชุมชนนี่ขายบ้านขายเจริญหมดเขาก็กำไรจากทระพย์อ เสร็จแล้วผ่านมาสิบปีเขากำไรจากอันนี้ด้วยคารโดยสารซึ่งบ้านเราทำได้เหมือนกันบ้านาเราทำได้โอเคเพราะฉันบ้านเรามีธนูสองดอกที่ทำได้แต่ไม่ทำสักทีหนึ่งแต่ไม่ทำสักทีคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะคุณสวัสดิ์เหมาราาที่คุณสวัสดิ์ขายให้คุณจูนจรีพรเดับเอไปเสียดายไหมคะไม่เสียดายอย่างที่ผมพูดว่าผมเรียนรู้ ไอหนึ่งเก้าเก้าเจี๊ยำกุง้งแลวผมคุยกับเจ้านี่ที่มาจากเมืองนอกวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะมันต่างกันนะฮะเขาทำเพื่อเงินใช่ไหมฮะคือบ๊อบเขาตลาดบ๊อบหุ้นมันขึ้นเขาขายเอาเงินแต่วัฒนธรรมไทยกับจีนเราเนี่ยนะทำเพื่อความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพอเสร็จป๊อบเห็นบัลา มันดีผมก็บอกคุ้นส่วนอีสองคนขายไหมก็บอกแล้วแต่แล้วแต่มึงขา,ายมากับสี่หมื่นกว่าล้านทุกคนก็ได้แบบหลังจากที่ล้มผู้ก่อตั้งเห็นมาลาทั้งสามคนล้มะลายหมดทุกคนคนที่อายุน้อยที่สุดมึงล้มก่อนอแล้ววอนนี้มึงกูคนสุดท้ายฮะ <anse> คือจริงๆแล้วดิวแหมราชเกิดขึ้นหลังจากการหลังผ่านคดีล้มละลายแล้วหลังใช่ไหมใช่ถูกปะ่ะคะกนั้่ก็คือเหมือนทุกคนผ่านเส้นทางอัน,ชชนอทุกขทมานมาแล้วอย่างที่ผมพูดนะค่ะผมเป็นมนุษย์สันดานเด็กผมมนุษย์ก็อยู่ว่าผมนะมาก่อนพระเจ้าทุกพระองค์ค่ะ เราจะกรอดยังไงถูกต้องตอนนี้ออฟฟิศคุณส,สวัสดิ์บริหารอะไรอยู่บ้างคะมีสีาชาฮับเบอร์สีชาฮาัเบอร์ค่ะท่าเรือแล้วก็โรงแรมโรงแรมยังฟิตมากนี่อายุแปดสิบสองนะคะแล้วก็นธุรกิจเองสิ่งที่ผมฝันที่จะทำ<า>ค่ะที่ว่าคงได้ยินซิลิคอนเวลเล<อ>่ผมคิดมาสี่สิบกว่าปีก่อนแล้วเพราะว่าความที่ผมรู้มากผมไปเห็นซิลิคอนเวเล์ที่สร้างเมกาค่ะ<า>สร้างที่เมกา เพื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไงผมก็ซื้อที่หมืนไร่ที่เมืองชนบุรีค่ะว้าวสมัยสี่สิบกว่าปีก่อนแล้วผมก็บริจาคเป็นร้อยไร่นี่นะให้กับอสัมชัญให้กับหลายโรงเรียนเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลก่อนค่ะและ,และเสร็จแล้วเนี่ยนะแบนก์กบอกว่าทําทั้งเหมมาลาทำสองท่า,าทำท่าเรือทำสองโรงเหล็ก เพราะฉะนั้นนี่แบงก์ก็บอกวดิคุณสวัสดิ์จะสร้างโรงภายในวันเดียวนะผมไม่ได้เอามาว่าทุกบริษัทที่ผมสร้างเนี่ยนะแต่แต่แต่ละปีเลยสุดยอดใช่ไหมเพราะฉนั้นพอที่แปลงนี้ท่านชาตรีขายคืนให้ผมกับไพโรดเป็นผงสารค่ะที่บ้านฉางผมเลยทำซิลิคอนเวลเล่คุณสวัสดิ์คิดว่าจะมีวันเกษียณไหมคะ หรือจะทำางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่จะบอกให้ฟังงานหนักทำงานหนักไม่เคยฆ่าใครอย่าคิดหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้ายังแข็งแรงอย่างนี้นั่งอยู่กับบ้านนั่งรอวันตาย Waiting for dying day no สุดยอดสุดยอดเช้าออกมาผมไม่แค่ฝนจะลงเม็ดผมขับรถเปิดประทุนขับเอง แล้วก็มีนคนขับรถอยู่ข้างๆอันนี้เสียของหน่อยว่าจะเอาพิตีนั่งเลยมเนื้อได้คำถามสุดท้ายค่ะคุณสวัสดิ์ค่ะเจ้าของวลีเด็ดแห่งยุคต้มยำกุ้งของประเทศไทยไม่มีไม่หนีไม่ตายอยากถามปิดทนายว่าถ้าลุดนี้คุณสวัสดิ์มาพูดประโยคนี้กับคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์จะบอกเขาไว้ไหมไม่เป็นไรมึงอย่าหนีไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกเวลาหลายคนถามคิด ไอ้วัดเองไม่มีลูกหนี้เลยเออนะผมช่วยลูกหนี้ยังไงรู้ไหมครับยังไงคะผมฟ้องมันหมดเลยฟ้องก่อนที่จะตับโครงสร้างนี้ค่ะฟ้องนะบางคนกมบอกมึงล้มละลายไปเลยล้มละลายเสร็จแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะล้มเนี่ยนะมึงไปั้งบริษัทใหม่ลูกมึงบรรลุทิศีภาวะแล้ว แนะนำเขาด้วยเออใช่ไหมอฟอบยวังไม่ถึงลมมะนลายหรอกฟอฟองเสร็จป๊อบเนี่ยนะสมมุติสิบล้านบาทมึงใช้กูดะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พออ่าอีกคืออีกด้านหนึ่งที่ต้องขอบคุณคุณสวัสดิ์มากๆที่สละเวลามาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังเดี๋ยวมีโอกาสจะขออนุญ,ญาต <Okay. S 2> ไปเยี่ยมที่ออฟฟิศกันนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเพราะอิสรภาพทางการเงินไม่ได้ยากเกินลงมือทำ พบกับแนวคิดและเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินของเหล่าฝ่ายตัวจริงบนเวทีลงทุนแมนฟอรัม2023รถทฟอิสระทางการเงินเร็วเพื่อทำสิ่งที่ชอบทุกท่านสามารถรับชมคลิปย้อนหลังงานสัมมนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางบล็อกดิบเซิร์ชลงทุนแมนหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ผ่าน QR c Code นี้ มาร่วมวางเป้าหมายและหาเข็มทิปสู่การเป็นฝ่ายไปด้วยกัน